สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเรามาสัมภาษณ์กับแม่ชีนะคะแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมอีก3ท่านนะคะแม่ละเอียดธรรมจะดีค่ะ61แล้วค่ะอยู่ประทีปโลกค่ะอ๋อประทีปโลกอ๋อค่ะค่ะแล้วแม่ชีแม่ชีสมบัติค่ะนามสกุลเกิดวันค่ะอายุ59วัย6เดือนค่ะชื่อบุตรค่ะอายุ42ค่ะมาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะค่ะพี่บุตรทำงานอะไรคะอ๋อเป็นแม่ค้าค่ะแม่ค้าขายอะไรคะค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์มินิมาร์ค่ะอ๋ออยู่ที่ไหนคะเนี่ยสมุทรปราการค่ะอ๋ออยู่สมุทรปราการพอดีคนรู้จักเขาเคยมาปฏิบัติแต่เรามาเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราเคยรู้จักเขาที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขามาด้วยไหมคะมาด้วยค่ะอ๋อมาด้วยอ๋อแสดงว่าแนะนำมานะคะแนะนำมาอ๋อค่ะแล้วจากการที่ว่าเราได้มาอบรมโครงการนี้เราได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะดีค่ะก็ดีแล้วก็ปฏิบัติก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่ามันอากาศมันเย็นค่ะกรรมฐานได้ดีมากๆค่ะยืนก็ไม่เคยได้เลยก็มายืนแล้วก็มาได้แบบเป็นนิมิตเห็นภาพเพื่อทุกอย่างที่เราเห็นเพื่อโครงกระดูกพวกนี้เราเห็นภาพขึ้นมาเลยแล้วแม่สมบัติล่ะคะก็มานี่ก็ดีค่ะปฏิบัติได้แบบว่ามองเห็นเป็นอะไรนะเป็นพวกเมฆลอยไปลอยมาเป็นแบบบ่อลึกๆอ๋อหมายถึงว่ามองเห็นปฏิบัติแล้วเห็นรูปแล้วในการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเห็นรูปนู้นรูปนี้แล้วหลวงพ่อมีการแบบว่าสอนว่ายังไงบ้างถ้าเราเจอเห็นรูปอันนี้เห็นร่างกายของเราหลวงพ่อกำหนดให้เป็นแบบไหนบ้างกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนองเนี่ยค่ะอ๋อให้รู้ว่าเห็นจ้าให้เราละไปให้เราละไปไม่ให้เราหลงค่ะค่ะแล้วพี่บุตรล่ะคะอย่างบุตรนี่มาที่ประทีปโลกเป็นครั้งแรกเลยค่ะคือมาปฏิบัติธรรมในโครงการเนกขัมมะของที่นี่รู้สึกว่าประทับใจมากเพราะได้ความรู้มากอย่างเราเนี่ยเป็นน้องใหม่เลยไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องการนั่งสมาธิแต่พอเรามาครั้งแรกเราประทับใจมากอย่างสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นค่ะสิ่งที่เคยไม่ได้รู้ก็คือไม่ได้รู้เราไม่เคยนั่งสมาธิแบบนี้เรานั่งแต่ธรรมดาที่บ้านแบบคือไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนี้ที่ต้องมองให้เห็นภาพแบบนั่งแบบนานมากเข่งมากแต่ว่าชอบมากเพราะเราได้สัมผัสในสิ่งที่เรามองเห็นในการนั่งสมาธิในการนั่งฌานเนี่ยค่ะก็เลยชอบแบบนี้ค่ะแล้วชอบช่วงไหนที่หลวงพ่อสอนบ้างคะชอบที่แบบว่าให้เรารู้จักตัวตนเวลาเรานั่งค่ะอย่างธรรมชาติของมนุษย์คือบางทีเราไม่มีความอดทนเราต้องนั่งให้ผ่านช่วงที่เจ็บปวด คือร่างกายเราเพราะทุกคนเกิดแก่เก็บตายทุกคนอย่างเงี้ยค่ะพอหลวงพ่อก็จะสอนว่าให้เรามองข้ามไปในสิ่งที่เราเห็นเราอย่าไปยึดติดกับมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นว่าให้เกียรติใครให้รักกันให้ทำใจสบายสบายชอบหลวงพ่อมากหลวงพ่อสอนหลวงพ่อหล่อหรือเปล่าไม่หลวงพ่อใจดีแล้วก็ไม่เคยนั่งเลยก็ได้แต่สอนบอกว่าเออรักกันนะมาปฏิบัติแล้วก็เจ็บปวดอะไรก็มันก็ไม่ใช่ของเราอ่ะเพราะว่าให้นั่นไปจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดทำให้เราปงเนาะจ้าก็ดีดีมากมากเลยก็มาที่นี่ก็เรียนรู้ได้เยอะเลยอ่ะก็ปฏิบัติทำก้าวหน้าได้ดีค่ะชอบค่ะแล้วที่ปฏิบัติก็ประทับใจในทุกเรื่องเพราะว่าทุกคนก็ช่วยกันอย่างเรื่องอาหารการกินก็โอเคสถานที่พักก็ดีใจมากอาหารก็อร่อยมากเลยค่ะที่นี่ค่ะคือทานได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทานได้ทานได้ไม่รู้สึกอัดบ้างใช่ไหมไม่ค่ะแบบมาแล้วมีความสุขคืออยากจะมาอีกอ่ะอยากจะชวนเพื่อนๆที่รู้จักมาร่วมโครงการเนกขัมมะนี้อีกครั้งนึงถ้าเกิดมีโอกาสได้มาอ๋อถ้าคราวหน้าจัดพี่ก็จะมาใช่ค่ะแล้วพี่ก็จะแนะนำคนอื่นด้วยใช่อยากแนะนำเพื่อนขอบคุณมากโมทนาสาธุด้วยเพราะว่ามาแล้วเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้มันทำให้การทำงานของเราเนี่ยอาจจะมีสมาธิคือมีสติการที่เราจะดำรงชีวิตเนี่ยเราต้องมีสติถูกไหมคะเราก็เอาประสบการณ์ที่หลวงพ่อสอนเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ด้วยอ๋อค่ะก็อยากจะฝาก
นักบุญหรือสายบุญท่านอื่นที่อยากจะเข้ามาร่วมโครงการค่ะลองมาทดลองดูนะอย่างบุตรมาเป็นครั้งแรกเลยค่ะบุตรมาเป็นครั้งแรกของที่นี่ประทับใจมากแล้วได้ความรู้เยอะเลยค่ะได้กลับไปอยากชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาลองทดลองกับเราดูนะเพราะว่าอย่างคนแรกครั้งแรกไม่เคยปฏิบัติไม่เคยนั่งฌานสมาธิได้นานแต่ก็นั่งถึง2ชั่วโมงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อยากฝากว่าให้มาลองมาดูค่ะลองมาเข้าโครงการดูเนาะเรียกว่าดีประเทศพวกนี้ดีค่ะแม่ชีไม่เคยไปที่ไหนเลยมาอยู่ที่นี่เป็นครั้งแรกดีมากเลยค่ะก็จะเชิญชวนถ้าได้กลับบ้านก็จะชวนพวกหมู่ให้เข้ามาค่ะค่ะแล้วโทรไปบอกเพื่อนแล้วว่าที่นี่ดีมากที่นี่อาหารการกินก็ดีค่ะหัวกระจายดีด้วยเป็นกันเองค่ะอะไรในตัวหลวงพ่อหมายถึงว่าในการสอนในการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนดีนะสอนดีนะคะเพราะว่าละเอียดแบบว่าบางแบบอธิบายแบบนั้นแบบนี้เพิ่นทุกขั้นทุกตอนดีค่ะดีชอบค่ะเราจะติดสมาธิเกินไปจะคลายสมาธิยังไงเพิ่นก็บอกดีค่ะก็หลวงพ่อสอนดีค่ะก็คือแบบให้ความละเอียดมากเลยเกี่ยวกับการนั่งสมาธิตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกสำหรับคนใหม่ทำยังไงวิธีนั่งแบบไหนค่ะกำหนดลมหายใจแบบไหนคือสอนได้ละเอียดมากๆสำหรับคนที่จะเริ่มพื้นฐานเหมือนบุตรเนี่ยค่ะอยากเชิญชวนให้มามากๆเลยค่ะ